ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมมาตามเบิกทรัพย์นะครับผมเพราะว่าเมื่อวานไปทำพิธีเปิดโชคเปิดลาบนะครับเปิดขอโชคขอลาบจากปู่แก้วคำสิงห์นะครับปรากฏว่าพญานาคตามถึงบ้านเลยนะครับ FC อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะครับวันนี้ถือว่ามีโชคมีลาบตลอดนะครับรถก็จะมาให้วันนี้นะครับผมเราถือว่าโชคดีมากนะครับเอาความโชคดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับเผื่อจะได้มีโชคลาภนะครับ FC จะได้หยิบฉวยลอตเตอรี่ได้ทันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในขึ้นไปสอบถามเบิกทรัพย์กันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิกทรัพย์ครับโอ้เมื่อนี้คือได้ยินข่าวว่าฝันดีแท้เนาะเป็นยังไงไปไปสวดมนต์อยู่ใส่เกาะมากเมื่อคืนเมื่อวานนี่เนาะค่ะเป็นมือวันพระปูแก้วค่ำสิงนะคะที่ให้เลขเข้ามา70ที่ให้เบิกทรัพย์เน้นเป็นพิเศษแต่ว่าเบิกทรัพย์บ่ได้ซื้อเบิกทรัพย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นหยังปูเพิ่นให้คักคักเป็นหยังเฮาคือบ่ซื้อแบบหรือว่าเฮาบ่มีดวงก็เลยคิดไปแบบนั้นเนาะปูเพิ่นก็เลยเอิ้นว่าให้ไปเสริมดวงให้ไปขอบเสียนขอบคู่ไปเสริมดวงเพิ่นว่าเพื่อจะมีโชคมีลาภเปิดดวงโชคดวงลาบเนาะแอดก็เลยอยากเฮ็ดน้ําเพิ่นเพราะว่าเพิ่นให้มา7007เพิ่นให้2เทื่อ3เทื่อแอดมินบ่ซื้อเลยเหลือใจพี่น้องก็เลยไปค่ะยังบ่แล้งวันเป็นวันพระก็เลยไปเสริมดวงไปเสริมดวงให้มีโชคมีลาบว่าซั่นเถาะเมื่อวานนี่เพิ่นก็เลยให้เลขมารอบนึงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแอดมินก็เลยอธิษฐานจิตไว้ในโบสถ์ว่าถ้าเกิดมีโชคมีลาภงวดนี้นะคะขอเปิดโชคเปิดลาภคือทรัพย์ที่มีโชคมีดวงในการซื้อลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคจังซี่น่ะจะเอาเงินส่วนนั้นแบ่งมาซอยสร้างวัดเพราะว่าทางวัดขาดทรายเนาะค่ะพ่อไว้แม่นจ้ะขาดหยังแน่เพิ่นว่ามื้อนั้นขาดทรายขาดหินปูนทรายแล้วก็หลังคาเนาะหลังคาแล้วก็พร้อมกับที่ก่อสร้างพระมหาจักรพรรดิคือเพิ่นรอพระมหาจักรพรรดิเนาะก็คือความตั้งใจอยากสร้างวัด เรื่องของเรื่องนะคะก็เลยไปบุญไว้ขาดสิออกตัวใดลูกก็อยากได้หลายตัวอยากได้แขนแขนคือถ้าถือสิมาซอยสร้างเลยคือมีความศรัทธาแล้วนะคะพ่ออธิษฐานจบแล้วก็อธิษฐานว่าจะร่ำถวายพร้อมค่ะนอกจากถวายเงินแล้วนะคะปูเพิ่นก็ได้ว่าถ้าร่ำถวายปูเพิ่นแฮงมากแล้วปูเพิ่นได้ว่าเนาะก็เลยกลับมาบ้านค่ะหลังจากกลับมาบ้านก็บ่ได้คิดหยังค่ะลืมไปแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วก็เลยหลับหลับแล้วเป็นว่าปูเพิ่นนำมาคือนำมาในนิมิตฝันนะคะผู้ชายค่ะเพิ่นนำมาฮอดเฮียนแต่ว่าเฮียนเบิกทรัพย์แต่งตัวแบบใดผู้เพิ่นนำมาเพิ่นก็ใส่ชุดธรรมดาเป็นใส่ชุดคือจังเมืองมนุษย์เฮานี่ล่ะธรรมดาแต่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผิวดำดำสูงใหญ่บ่ค่ะสูงใหญ่บ่ค่ะก็ผู้ลำซ้ำใหญ่เป็นคนสมัยใหม่คนสมัยเก่าแต่ว่าตอนมาเมื่อคืนนี่เป็นคนสมัยใหม่ใส่ชุดสมัยเฮานี่ล่ะค่ะแต่เพิ่นใส่ชุดสีดำเพิ่นมาหาแล้วเพิ่นว่าแต่ว่ามาหาฮอดเฮียนเฮียนในความฝันนี่เป็นเฮียนเทวาเป็นเฮียนใหม่แม่ค่ะแต่ว่าพอเป็นเฮียนหลังนี่เป็นเฮียนเก่าใหม่เฮียนใหม่บ่เลยแต่เฮียนเก่าแฮงก็เลยว่าอันเอาลูกหลานมาเช่าบ้านไว้แต่ว่าบ่ได้อยู่จักเทื่อว่าซั่นในความฝันบอกเพิ่นจังซี่เช่าไว้เก็บของซื่อๆว่าซั่นในความฝันแต่ว่าถึงเทิงมีหิงปูพญานาคหิงงาพญานาคเด้แต่ว่าก็เลยพาอันผู้ชายผู้นั้นขึ้นไปพาปูขึ้นไปเนาะขึ้นไปถึงเฮียนแล้วปูเพิ่นได้ว่าอันปูมาหานี่บ่มีหยังดอกปูสิเอาเลขมาส่งเถอะโอ้โหเอ้าปูเอาเลขมาส่งลูกเอาตัวใดล่ะปูเลยว่าในความฝันได้ถามเนาะเพิ่นได้ว่าพ่อเอาเก่า1มาส่งเลข9 1 9 1บ่ค่ะบาดนี้ได้ว่าพ่ออันขึ้นมาเบิ่งอันนี้หิงพระลูกเด้หิงปูหิงงาลูกนั้นมีเลขอยู่เด้ลูกจุดถูกไว้อ่า
ก็เลยชวนเพิ่นขึ้นไปพอสิมากน้ำลูกบ่ลูกจุดจุดถูกได้นะขึ้นไปแล้วจะเป็นเลขถูกมันสิเป็น927ค่ะแล้วก็927ค่ะมีถูกอยู่2อันแต่ว่ามันแตกอยู่จังนึงซอยตีเนี่ยบาทนี่พี่น้องมันแปลกคือว่าเลขถูก2อันน่ะอีกอัน1118เด้อแต่เลข4มันมาแอมแปะตรงถูกอันแรกก็เลยตีบ่ถึงสิเป็น94ได้สิเป็นจังได๋ได้สิวาดลักษณะถูกให้เบิ่งสิเป็นถูกสี่เหลี่ยมให้พี่น้องตีซอยกันเนาะเป็นถูกสี่เหลี่ยมเฮี้ยงกันแต่ว่าเพิ่นสิเอาเลข4เลขสี่มันสิมาแปะอยู่นี่มันคือเป็นจังสี่มันสิเป็นจังใดมันสิเป็น9 27หรือว่า4 27อันเลขสี่มันสิมาแปะเลข9อยู่ในถูกนะสิมาแปะทางเลข9คือถูกมันสิมี3ตัวมันสิเฮี้ยงกันก็ต้องอันนี้มี4เอาคือแปลกมันเฮี้ยงกันจังสี่ตีดูค่ะโนตีบ่เป็นดิบ่ไหวหรือสิเป็น94บ่มัน94กับ27ก็มีอยู่แล้วแม่มีคู่อยู่แล้ว27นี่ตรงกับทะเบียนรถใหม่ที่มาทะเบียนรถใหม่เอ้าทะเบียนรถอีหยังทะเบียนรถใหม่เขาสิมาส่งมื้อนี้ล่ะค่ะนี่เอาโชคดีตัวนี้โชคโชคดีส่งซ้อคัน27สุกเอ้าบาทนี่7 0720 0720 0720แต่ว่า72มันอยู่ตรงกลางแม่น0ที่จริงนะ0อยู่หัว0อยู่ท้ายทะเบียนรถมันได้ก่อนเลขออกวันที่1มีนาโอ้ยเป็นจังเดือมาซะแท้เซลส่งมาไม่ทันโอ้ยมันเสียใจแท้เสียดายเนาะค่ะโอ้ยเนาะเขาไม่ซื้อเนาะเขาลืมเขาว่านั่งไห้นอนไห้อยู่พี่น้องเอ้ยจะมีรายเหตุผลที่ไปเสริมดวงกับปู่แก้วค่ำสิงครับผมเลขมากอะไรบ่บอกกันโอ้ยมาเสียใจได้บาทนี้โอ้ยแอดมินไม่ได้ซื้อกะยั่งดูครับ FC 7227ตรงกับเลขทูบครับ20เลยนะ20ด้วยเหรอ20ด้วยเอา20ด้วยแต่ว่าปู่เพิ่นเอาเลขมาส่งน่ะ91เด้อสิวงกลมไปให้เด้อตัวเด่นเด้อเพิ่นเอาเลขมาส่ง91เพิ่นเอาเลขมาส่งเมื่อคืนนี่แต่ว่าเจ้าของความมัก927เลขทูบก็188ที่ปู่แก้วค่ำสิงเพิ่นนำเอาเลขมาส่ง91เมื่อคืนนี่เพิ่นส่งตัวเดียว91แต่ว่าอันในความฝันน่ะเบิกทราบจุดถูกไปถึงเฮียนเฮียนใหม่แต่ว่าจักเฮียนโอ้โตตาตาเป็นเฮียนเฮาเซาไว้โอ้ตาบ่เป็นบ่แม่นเรื่องอันนั้นเป็นความฝันโอ้ยว่ามันเรื่องจริงจุดถูกไปอีหลีค่ะแต่ว่าเจ้าของเขาจุดถูกไปแล้ว927กับ118แต่ว่านี่ล่ะเลขถูกอันแรกมันเป็นบังมั้ยเออบังมี4เลข4มาแปะเลข9แปะเลข9ถูกมี4ตัวเกือบมี4ตัวก็เลยงงก็เลยบอกให้ผัวฟังเลยว่าบาดนี้ก็เลยว่าโอ้ยว่าเมื่อวานนี่ FC ก็ไปเสริมดวงนํากันเนาะแม่นก็อยากเว้าสู่อันพี่น้อง FC ฟังจักสิแม่นบ่แม่นก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมเนาะครับเนาะมักน้ำกับจังคอยไปเป็นแนวทางเนาะขั้นมากกับจัดขั้นขัดกับพานเพิ่นว่าครับผมแต่ว่าเน้น91เพราะว่าปู่เพิ่นเอามาส่งเอามาส่ง91ตาเลขอยู่ในเสื้อกระดำตัวกระดำออคนท่วมท่วมก็เลยคิดว่าแม่นปู่ดำมาส่งโอ้ปู่ดำมาส่งอยู่อันนั้นล่ะปู่แก้วข้ามสิงที่เข้าไปน่ะที่เพิ่นเอิ้นปู่ดำเห็นบ่องค์ที่เพิ่นรูปปั้นองค์ดำปู่ดำเจ้าข้ามสิงนี่เนาะเอาเลขมาส่งพอบ่ได้มาหยังเพิ่นว่าเนาะคำเบาเพิ่นน่ะพอเอาเลขมาส่งเอาตัวใดมาส่งล่ะพอเลยว่า91เพิ่นว่าเอ้าพอข่อยจุดธูปไปอยู่พอสิมักน้ำลูกบ่ในความฝันนี่ว่าก็เลยอันมืดอยู่ว่าเขาเพิ่นเอาเลขมาส่งไปตื่นขึ้นมาเลยมาคิดพ้องเมื่อวานเฮาไปเสริมดวงเนาะแม่นๆๆได้ไล่สดอยู่ได้เนาะค่ะเมื่อวานแม่นๆได้ไล่สดอยู่ค่ะเลยได้ไปเสริมดวงน้ำปูแก้วคำสิงนะคะครับแต่ว่าบ่รู้ว่าเลขตรงกันกับปู่ว่าเมื่อวานชื่อบ่ได้บ่ไหนเออเมื่อวานเพิ่นบอกตัวใดนั่นคือเพิ่นบอกอีกตัวนึงต้องดูในคลิปอีกทีต้องดูในคลิปอีกทีนึงหลงกันต้องรายละเอียดอยู่ในคลิปด้วยครับเด้อ FC แต่ว่าอันคันปฏิปต่อกันแล้วคือไปบนซะแล้วอันเพิ่นต่อดวงให้แล้วเพิ่นเสริมดวงให้แล้วพอไปบนอยู่ในโบสถ์น่ะเอ้าไปบนไว้อีกทีเพิ่นเฮ็ดโบสถ์แค่ค่ายไอ้พระธาตุพนมโอ้ถ้าเขาไปบนในโบสถ์ว่าน
อีพ่อเอ้ยลูกหลานบ่มีเงินไปบอกตัวเดียวแขนๆก็ได้ดอกเด้อคันถึกสิมานั่งถวายแต่ก็สิเอาเงินน่ะมาซอยซื้อหินซื้อทรายซื้อปูนรอพระให้มันแล้วก็บ่คิดว่าเพิ่นสิมาอีหลีเว้าล่ะลืมแหมเมื่อคืนนี้ลืมอีหลีเพราะว่าเพียรก็รับไปเลยแต่เลขที่ปูมาส่งเด้อค่ะย้ําว่าเก่า1ปูเอามาส่งน่ะมีตัวเดียวเก่า1ใกล้1กับพบตัวเดียวกันแม่นเอาหัวขึ้นหัวลงเนาะเอาขึ้นบ่เอาขึ้นลงเอาลงเอาลงเอาลงนําแน่เอาขึ้นแล้วว่าเอาขึ้นมันสิบ่ได้เนาะให้น้องหัวขึ้นเป็น16 16บ่เอาหัวลงเป็น16ฮะเอาหัวลงเป็น16ก็16ก็ถูก1661เออก็16เอาหัวลงว่าหัวขึ้นเป็น16ไหนเออเว้ยคําเว้าเนาะเออเว้าให้ FC ซบสับสนครับจักสิฟันคิ้วฟันบ่คิ้วดอกพี่น้องแต่ว่าคือมักพอไหวมักได้บัดนี้927 10,000 นะพอไว้มักติเออจวดรถพอไว้จวดรถวะเขามาขายไปรถทะเบียนขายแล้วมันตรงกับทะเบียนรถไหมก็ถึงมากแล้วนี่มื้อนี้สิทารับรถราคาสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ครับราคานี้เด้อค่ะทะเบียนรถที่เพิ่นจะมาส่งในมื้อนี้นะคะมาถนอด0720เออและสิได้เบิ่งลูกเลขกุญแจนําอีก FC ครับนั่งไหนอนไหอยู่ว่าเลขกุญแจนี่สิมีเลขบ่สิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะ FC ถ้ารุ่นพร้อมๆกันครับ FC ครับครับผมครับอ้าวนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟเบิกทรัพย์นะที่ให้แนวทางเอาไว้นะครับเนาะสวัสดีอยากซื้อผู้เดียวแล้วอดบ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ